ู้เสียหาย2คนมาร้องกับทนายรณรงค์นะครับเอาเอกสารหลักฐานภาพถ่ายก่อนทำหลังทำมาให้ดูนะครับ2คนบอกว่าปาทำคลินิกทำศัลยกรรมที่คลินิกชื่อดังย่านห้วยขวางแล้วหน้าพังผมเริ่มที่เคสแรกก่อนนะฮะคุณเต้มาทำตา2ชั้นแล้วก็มาปรับโครงหน้าตอนที่ทำโครงหน้าใหม่เนี่ยมีการกรอโหนกแก้มกรอข้างแก้มเลื่อนไรผมกรีดหนังหัวถลกหนังหัวเลื่อนลงมาแล้วก็กรีดในช่องปากทั้งหมดที่บอกใช้เพียงแค่ยาชาไม่ได้ใช้ยาสลบด้วยเธอบอกไปทำมาเมื่อช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมาพอทำเสร็จปรากฏว่าสิ่งที่ตามมาก็คือโหนกแก้มเนี่ยมันปูดบวมไม่เท่ากันด้วยนะครับหลังจากนั้น25ตุลาคมมาทำตา2ชั้นแล้วก็ผิดพลาดตาก็ผิดรูป2ข้างก็ไม่เท่ากันอีกคุณหมอตามให้กลับไปแก้นะครับแก้ตา2รอบ27ตุลาคมมันแย่กว่าเดิมอีกครับก็เลยอยากจะถามหาความรับผิดชอบไม่อยากจะแก้กับหมอคนเดิมแล้วนี่คือผลงานครับเธอบอกเสียค่าใช้จ่ายปรับโครงหน้าแสนกว่าบาททำตา2ชั้นอีก 21,000 บาททุกวันนี้คือหลับตาไม่สนิทน้ำตาไหลต่อเนื่องตาโดนล้มก็ไม่ได้ยกแขนก็ไม่ได้เพราะว่าหมอตัดไขมันตรงใต้รักแร้มาทำที่ตาซึ่งเธอบอกไม่รู้ว่ามันถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่ด้วยซ้ำแล้วที่เห็นอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมเธออัดคลิปตอนที่เธอเอาแหนบดึงอะไรบางอย่างออกมาจากหนังศีรษะของเธอมันปลิ้นออกมาเธอก็เลยดึงออกมาถามหมอบอกว่ามันเป็นสายเดรนสายระบายเลือดเวลาทำศัลยกรรมดึงออกได้เลยเอ้านะไม่ต้องให้คุณหมอดึงคือหมอบอกว่าให้เธอดึงเองเหรอใช่ซึ่งโอ้โหตามหลักทางการแพทย์ดึงเองไม่ได้นะครับต้องใช้คุณหมอหรือไม่ก็ผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมดึงออกมานี่ดึงอย่างกับดึงผมงอกอ่ะคุณผู้ชมแล้วมันก็หลุดออกมาจริงๆนะครับโอ้นี่คือเคสแรกเท่ากับว่าตอนนี้ก็คือใบหน้าผิดรูปไปหมดตา2ข้างก็ไม่เท่ากันนะโอ้ยน่าสงสารมีอีก1คนครับชื่อว่าคุณน้ำบอกไปแก้จมูกด้วยราคาโปรโมชั่น 25,000 17มกราคมต้นปีที่ผ่านมาทำมาได้7วันเอาเฟือกออกทรงไม่สวยครับก็เลยแจ้งไปที่คุณหมอคุณหมอบอกเอาอย่างนี้ถ้าคุณไม่พอใจก็มาแก้ค่ะทำการถอดซิลิโคนเข้าออก3ครั้งในช่วง1สัปดาห์ซ้ำไปซ้ำมา1ปีที่ผ่านมาแก้จมูกไป16ครั้งมันทำได้เหรอมันมากได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณผู้ชมแล้วดูสภาพจมูกน่าสงสารมากคือมันไม่เหลือทรงแล้วอ่ะคุณผู้ชมมันบูบี้หมดเลยจมูกติดเชื้อหมอบอกไปซื้อยามาฉีดเองเลย7ขวดฉีดวันละ1ขวดให้ทำเองอีกแล้วทำเองด้วยทักท้วงไปที่หมอแล้วหมอบอกเดี๋ยวมันจะดีขึ้นคุณใจเย็นๆเคสของคุณเนี่ยมันแก้ยากเพราะว่าพื้นฐานจมูกของคุณไม่สวยอ้าวโบยกลับมาแบบนี้สุดท้ายเธอบอกไปแก้จมูกเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมาก็ยังไม่ดีขึ้นขอยุติการรักษาเลยครับทำไปก็ไม่ดีขึ้นมีแต่แย่ลงเสียทั้งจิตใจกำลังใจเสียค่าเดินทางเจ็บตัวโดนไล่ออกจากงานด้วยเพราะว่าลางานบ่อยตอนนี้ไม่กล้าเจอหน้าใครแล้วต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาครับเขาอ้างว่าที่ผมมาแก้ให้คุณอ่ะมันก็เกินค่าจากจมูกที่คุณมาทำกับผมแล้วอะไรประมาณนี้หนูแค่อยากจะใช้ชีวิตในปัจจุบันให้แบบเปิดแบบสังคมเห็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องการที่จะอยู่กับแม่ไปตลอดชีวิตนะไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้วสวยเลยคือแต่หนูรู้ว่ามันพังตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเขาก็เรียกหนูทำ27ใช่ไหมคะ28หนูกระทักกลับไปหาเขาอีกเขาก็บอกว่าคุณรีบกลับมาแก้ครับเพราะว่าผังผืดมันยังไม่เกาะตัวคือถ้าหนูกลับไปรอบ3จะเป็นยังไงหนูอยากจะรู้ว่าหมออย่างเงี้ยทำไมคือเขาเคยติดคุกมาแล้วค่ะทำไมยังมาทำกับคนได้ที่น่าตกใจไปกว่านั้นครับพอไปเช็คประวัติคุณหมอที่ทำศัลยกรรมให้ทั้งคู่นี้เป็นคุณหมอคนเดียวกันที่เคยทำคนไข้ตายมาแล้วอ้าวติดคุกแล้วออกมาจากคุกก็มารับจ้างผ่าตัดศัลยกรรมอีกครับอ้าวโอ้มันเกิดคำถามเลยทนายบอกเลยนะแพทยสภาไม่มีการเพิกถอนใบอนุญาตหรอทำไมทำเพียงแค่พักใช้ใบอนุญาตค่ะเดี๋ยวจะพาผู้เสียหายไปร้องกับกองปราบแล้วก็สคบเพิ่มเติมเพราะเชื่อว่าน่าจะมีเหยื่อมากกว่านี้ที่หน้าพังเพราะว่าคุณหมอคนนี้นะฮะนั่นน่ะสิเพราะไม่รู้ว่ามีใครบ้างนะคะที่ไปทำแล้วอาจจะมีปัญหาแต่ทีนี้ไม่ได้ออกมาร้องบ้างโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่มันมีผลกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันมากๆอ่ะพอมันไม่มีความมั่นใจไม่กล้าจะออกจากบ้านด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นต้องเตือนเอาไว้จริงๆนะคะใครที่จะไปทำศัลยกรรมก็อาจจะต้องดูให้ละเอียดให้รอบคอบกันด้วยมากๆนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองก่อนนะคะ